ตัวอยู่วัดเงินไหลเข้าบัญชี100ล้านอนาณาจักรบีสุกฤติ์ทำตัวติดดินแต่ถือหุ้นช่องวันลำดับที่5 เรียกได้ว่าเป็นเสือซุ่มจริงๆสำหรับนักร้องนักแสดงคนเก่งอย่างบีสุกฤตวิเศษแก้วที่ตอนนี้เขาได้กลับมารับงานอีกครั้งหลังห่างหายไปนานซึ่งเขาก็ไม่ได้หายวับกูไม่กลับแต่อย่างใดเพราะส่วนใหญ่เจ้าตัวใช้ชีวิตอยู่กับวัดกับว่าปฏิบัติธรรมทำตัวสบายๆถอดหัวโขนออกจนหมดสิ้นซึ่งล่าสุดเขาก็ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งหลังมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูหุ้นช่องวนันลำดับที่ห้ารวมสองล้านแสนห อุ้ยระดับผู้บริหารเลยนะเนี่ยเพราะมีเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบอแบบชัดๆพบหนุ่มบีสุกฤตวิเศษแก้วถือหุ้นลำดับที่5รวม2องล้านห้าแสนหุ้นนอกเหนือจากหุ้นปราสาททองโอสดแกรมมี่และครอบครัวทกนเกียรติวิรวนันช่องวนันช่องวนันงานนี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์วงการมันเทิงไม่น้อยเนื่องจากหลังจากช่วงพีคที่สุดของบีสุกฤตเหล่าแฟนคลับก็ไม่ค่อยได้เห็นนักร้องขวัญใจมีผลงานทั้งทางจอแก้วและจอเงิน นั่นเพราอะไรนะซึ่งอย่างที่รู้กันว่านักร้องหนุ่มได้ผูกพันชีวิตกลับไปเป็นหนุ่มน้อยธรรมดาที่วันวนเอาแต่อยู่กับพระกับเจ้าทําบุญตลอดเวลาฝักใฝ่ชีวิตที่เรียบง่ายจึงทําให้ใครหลายๆคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆถึงไม่กลับมารับงานในวงการมันเทิงเลยซึ่งเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ถึงความสุขในชีวิตตอนนี้ของตัวเองว่าสามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวคนเดียวอีกทั้งบอกชัดเจนว่าไม่อยากมีครอบครัวเพราะชอบความเป็น สระของชีวิตและช่วงหลังมานี้เขาก็ลุกขึ้นมาจับไม้พร้อมผุดความสามารถที่มีแสดงบนเวทีให้แฟนๆได้หายคิดถึงอีกครั้งทางนี้หนุ่มบี้ยังได้บอกอีกว่าคนมักจะพูดว่ารวยแล้วก็ไปอยู่วัดได้ถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะแต่ว่าเราเลือกความสุขได้คุณมีความสุขอย่างไรก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นเราไม่ได้ขวางใครความสุขของใครก็ของเขาไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสุดท้ายก็ส่งผลรวมมาที่จิตใจมันเป็นความตั้งใจของเรา ที่จะรับงานน้อยเพราะว่าเรารับงานเยอะมาเป็น1ิปีแล้วพอเรากลับมามองหน้าพ่อมองหน้าแม่มองหน้าคนที่อยู่ข้างๆเราหลายๆคนเขาต้องการเวลาจากเรามันไม่ใช่ว่าเราจะหาเงินอย่างเดียวมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาที่จะให้กับคนที่เรารักมันสําคัญกว่าทําให้เราเลือกตรงนั้นดีกว่า